ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง4เมนูอาหารที่คาดไข้หวัด สำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกน้อยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลประถมนะครับอาจจะกังวลใจพอสมควรเลยเวลาพาน้องๆน,นะครับบางทีไปโรงเรียนนกะ็ติดไข้าจากเพื่อนๆกลับมาเปิดเรียนแป๊บเดียวอ่ะน้องๆป่วยอีกละหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับกังวลใจนะครับมาฟังทางนี้ดีกว่าวันนี้ครับเราจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกๆของท่านได้ด้วยการกินกับ4เมนูอาหารพิคาดหวัดนั่นเองพอพูดแบบนี้แล้วอย่างที่บอกไปนะพี่แววเด็กๆตอนนี้เริ่มที่จะเปิด แล้วเปิดเทอมแป๊บเดียวอา้าวกลับมาเป็นไข้ติดไข้หวัดจากเพื่อนๆการป่วยบ่อยๆของเด็กๆเนี่ยเกิดมาจากอะไรครับพี่จริงๆแล้วการที่เด็กๆป่วยเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าบ่อยๆไม่ปกติคะ่ะพัฒาบ่อยเดียวได้นะคะคเหตุผลก็คือว่าภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราจะพึ่งพาแม่ก่อนตั้งแต่หนึ่งทีแรกพึ่งพาแม่หลังจากนั้นจะค่อยๆพัฒนา เป็นภูมิต้านทานที่ร่างกายของเราสร้างเองจะมี2ระดับค่ะก็คือสามขวบจะมีเริ่มมีเยอะแล้วก็จะทรงทรง,ง,งไปแล้วพอถึง6ขวบปุ๊บเนี่ยภูมิต้านทานเด็กจะคล้ายกับผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กที่ต่ํากว่า6ขวบนะคะจะเห็นว่าได้ว่าติดเชื้อโรคบ่อยมากเลยเพราะรว่าภูมิต้านทานของเขายังไม่มีของเขาเองขณะเดียวกันเด็กๆรอบตัวเขาก็จะเป็นแบบเขาค่ะก็ติดกันไปก็ติดกันมานั่นคือสาเหตุของการ ติดโรคหรือเป็นเชื้อโรคต่างๆได้ในวัยเด็กในวัยเรียนค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่นะครับการที่น้องๆป่วยเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของเขาเขาอาจจะต้องมีการรับเชื้อมาแล้วก็ทําให้ภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานของตัวเองเนี่ยมีเหมือนฝึกฝึกทักษะฝึกเลเวลไป แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้องๆเนี่ยนะครับด้วยการทานอาหารเป็นยาดีกว่าการกินยาเป็นอาหารมันจําเป็นมากน้อยขนาดไหนครับแล้วมันจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้น้องๆเนี่ยติดไข้หวัดได้จริงหรือไม่กับการทานครับพี่แววพี่แววขอพูดชัดๆเลยนะคะครับเป็นความจําเป็นขั้นสูงสุด ที่รเราจะต้องกินเพื่อสร้างภูมิให้กับร่างกายของเราค่ะเพราะเด็กวัยนี้เขาซนค่ะคเขาวิ่งเล่นไปในพื้นที่บางครั้งก็มีเชื้อแบคทีเรีย โดยที่ไม่ติดจากเพื่อนแต่ติดจากความสกปรกต่างๆนะคะ <C place> แล้ววัยของเขาภูมิต้านทานก็น้อยเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องกินอาหารที่เสริมสร้างภูมิต้านทานตามวัยของเขาให้แข็งแรงเขามีสิทธิ์ที่จะป่วยได้แต่เขาจะฟื้นตัวได้เร็วถ้าเขามีภูมิต้านทานที่ดีอย, <C pel ic> อย่างเช่นคนที่แข็งแรงนะคะติดหวัดวันสองวันหายหรือบางทีติดแค่ตอนเช้าๆตอนเย็นๆวันรุ่งขึ้นสามารถไปโรงเรียนได้เนื่นั่นเกิดจากการที่เรากินอาหารเป็นยาค่ะครับผม แล้วเมนูพิคาดไข้หวัดมีเมนูอะไรบ้างครับอย่างแรกนะคะต้องทําให้ภูมิต้านทานในลําไส้ของเราแข็งแรงภูมิต้านทานของเด็กๆนะคะเกิดจากลําไส้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องกินอาหารที่ทําให้โปรไบโอติก ในลำไส้ของเราทํางานได้ดีนะคะอย่างแรกก็คือใยอาหารค่ะคสาคัญจริงๆนะคะบางครั้งเราอยากให้เด็กแข็งแรงลืมให้เด็กกินผักและผล,ละไม้ใยอาหารจากผักและผละไม้จะเป็นอาหารของโปรไบอติกจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายของเรารจุลินทรีย์ตัวนี้จะสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราอย่างที่2คือโปรโตีนค่ะโปรโตีนนี่ค่ะจะทําให้เม็ดเลือดขาวเม็ม disabled. ดเลือดแดงของเราเนี่ยมีความแข็งแรงเวลาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเราเม็ดเลือดขาวเป็นทหาร,รถ้าเรากินโปรตีนดีๆนะคะทหารของเราอาวุธ คบมือเลยศัตรูมาใช่ไหมฉันฆ่าศัตรูไปเลยเราก็จะไม่ป่วยไข้ไม่เป็นไข้สูงๆค่ะครับอย่างที่3โอกาสป่วยไข้ก็จะมีขึ้นเราจะต้องฟื้นตัวได้เร็วต้องมีการต้านการอักเสบสิ่งนั้นคือวิตามินซีวิตามินซีไม่สามารถป้องกันให้เกิดหวัดได้แต่มีความสามารถบรรเทาความรุนแรงของหวัดไม่ให้รุนแรงมากค่ะครับงั้นเอายี้ดีกว่าผมว่าเราระบุไปเลยดีกว่านะครับเมนูเนี่ยเป็นเมนูอะไรบ้างครับ อย่างแรกเลยนะคะฟักทองผัดไข่ค่ะฟักทองมีเบต้าคโรทีนเนะเบต้าครารทีนทําให้เซลล์ของเราไม่เสื่อมเร็วนะคะคไข่มีโปรโตีนเสริมสร้างกล้ามเนื้อทําให้เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงของเราแข็งแรงค่ะคต่อมาคือต้อยมยำปลาทูใส่เห็ดสมุนไพรเพียบเลยก็คือมีกลิ่นหอมๆอมกลิ่นหอมของขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะคสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทําให ลมหายใจของเราโล่งเลยนะคะแล้วก็น้ำมะนาวมีวิตามินซีป้องกันทำให้หวัดไม่รุนแรงมากเกินไปนะคะคอย่างที่สามดื่มนมตามวัยค่ะเด็กๆนมมีโปรตีนมีแคลเซียมนะคะคแล้วก็กินผลไม้สดนะคะแนะนำเลยนะคะว่ามะละกอสุกคะ่ะมะละกอมีวิตามินซีเยอะมากถึงแม้ว่าจะไม่เปรี้ยวคะ่ะครับและที่สําคัญก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายให้กับน้องๆได้อีกต่างหากได้ฟังแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเมนูแต่ละเมนูที่พิคาดไข้หวัดเนี่ย ก็หาได้ตามแบบ ทองถิ่นทั่วไปไม่ได้หายากหรือราคาแพงเลยฟักทองก็ไปหาได้ในสวนหลังบ้านนะครับอ่ะหายากหน่อยก็อาจจะต้องเป็นปลาทูอาจจะต้องไปซื้อมาหน่อยแต่บอกขิงคาตะไครไ้ใบมะกรูดก็สามารถหาได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะให้น้องๆเนี่ยสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมนะครับผมเชื่อเลยว่าถ้าน้องๆน,นะครับได้ทานเมนูอย่างที่พี่แววบอกไปบ่อยๆร่างกายของพวกเขาก็จะต้องแข็งแรงห่างไกลจากไข้หวัดไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนทั้งร้อนฝนหนาวยังไงน้องๆสุ าภาพแข็งแรงอย่างแน่นอนครับดิสกูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง